นายอานนท์นำพาเข้ามอบตัวที่สน.ปทุมวันคดีชุมนุมแฮร์รี่พอตเตอร์2หน้าลานหอศิลป์โดนไป3ข้อหาตำรวจเตรียมนำตัวฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้วันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ประชาชนสบายใจไฟเซอร์ไม่หายไปไหนแค่ส่งเป็นล็อตกระจายตามรายชื่อที่โรงพยาบาลส่งมาไม่มีนโยบายบูสเตอร์ให้ VIP เป็นข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทยประจำวันที่10สิงหาคม2564พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,843 รายเสียชีวิต235รายหายป่วยกลับบ้านได้ 22,806 รายกำลังรักษา 211,223 รายศูนย์ฉีดวัคซีน SCB สำนักงานใหญ่เปิดรับ2กลุ่ม Walk-in สำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์12สัปดาห์ฉีด AstraZeneca เริ่มวันที่10-14สิงหาคมนี้กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลระบุมีประชาชน14รายติดเชื้อโควิด-19 หลังฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพียง1สัปดาห์เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ